สถาบันเอเชียร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนาอภิมหาโปรเจกต์สู้น้ำคิดดีคิดชอบคิดรอบหรือยังโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำมาร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี2554ที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้ารองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเปิดเวทีเสวนาเรื่องวิเคราะห์มหาอุทกภัยและภัยพิบัติของประเทศไทยโดยกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในปี2554เป็นเหตุอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกซึ่งกลายเป็น1ใน10ของประเทศในแถบเขตศูนย์สูตรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและคาดว่าปริมาณน้ำในปี2555โดยเฉพาะในช่วงปลายปีจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปี2554ทำให้มั่นใจว่าเหตุการณ์น้ำท่วมจะไม่เกิดซ้ำซากเป็นครั้งที่2ทางนี้นะคะได้แนะนำให้รัฐบาลดำเนินการตามแผนรับมือจากน้ำท่วม6มาตรการของกยน.เพราะเชื่อว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาได้รวมทั้งควรจะมีประสานงานเพื่อชาวพื้นที่ชาวบ้านในบริเวณที่เป็นทางผ่านของน้ำเพื่อทำฟลัดเวย์หรือทิศทางการไหลผ่านของน้ำสู่ทะเลโดยรัฐจะต้องมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับพื้นที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเราเนี่ยจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มันต้องใช้มาตรการอย่างยั่งยืนก็คือว่า1อย่างฟลัดเวย์ทางน้ำผ่านหรือว่าแก้มลิงเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นมาตรการเร่งด่วนภายในเดือน2เดือนไม่มีทางที่จะไปเจรจากับชาวบ้านเรื่องแก้มลิงสำเร็จได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เองก็คือว่าเรื่องคูคลองเรื่องประตูน้ำเรื่องประสิทธิภาพของสาพวกต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญต้องเร่งทำนอกจากนี้ยังมีการบรรยายถึงภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยนายสมบัติบุญงามอนงผู้ก่อตั้งสปพ.ภาคประชาชนโดยกล่าวว่าในช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมภาคประชาสังคมมีบทบาทในการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างมากเนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่แต่การสนับสนุนของรัฐบาลหรือส่วนกลางที่ให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ทั่วถึงทั้งนี้ภาครัฐน่าจะมีบทเรียนจากกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาและวางแผนแนวทางรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งเชื่อว่าหากมีการวางแผนและวางโครงสร้างอย่างดีจะสามารถบริหารจัดการกำลังกลุ่มอาสาของบริจาคและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นค่ะผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีองค์กรประเภทหน่วยกู้ภัยกู้ชีพที่เป็นเอกชนแบบนี้ภาคประชาชนใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอ่ะนี่คือจุดแข็งบ้านเรานะแต่ว่านโยบายหรือท่าทีหรือวิธีการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมเนี่ยมันไม่มีแผนอะไรเลยเป็นแค่หนึ่งในการประกาศว่าอยากเชิญชวนภาคประชาสังคมเข้าเป็นส่วนร่วม